สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้นะครับใหม่มาทักทายแล้ววันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะฮะแล้วก็ชุดที่ใหม่ใส่เนี่ยก็คือชุดยูกาตานั่นเองนะฮะซึ่งก็ใครที่มาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับว่าตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้ใส่นะฮะเป็นธรรมเนียมนั่นเองนะฮะก็ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยอากาศหนาวนะฮะเราก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าด้วยนะฮะเพื่อที่จะมาประชันความสวยความหล่อนะฮะกับหนุ่มๆสาวๆที่ประเทศญี่ปุ่นใหม่ก็ไม่ลืมนะครับที่จะดูแลผิวหน้าทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับแนะนำตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์จากแลดูแพงนั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวช่วยในการบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ดูแลผิวหน้านะครับซึ่งก็จะมีเป็นตัวสตรอเบอรี่ครีมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกันแดดนั่นเองนะฮะอ่ะพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันเนาะตัวสตรอเบอรี่ครีมเนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากสตรอเบอรี่นะฮะที่เป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยเพื่อลดต้นตอของการเกิดพวกฝ้ากลางจุดด่างดำหรือว่าผิวหน้าหมองคล้ำก็ปรับความกระจ่างใสให้กับผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนั่นเองครับแต่ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอากาศจะหนาวยังไงนะฮะเราก็อย่าลืมดูแลผิวหน้าด้วยการปกป้องแสงแดดด้วยนะครับด้วยตัวนี้ Perfect Sunscreen Cream SPF 60 PA+ นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวครีมกันแดดเนื้อใยใหม่นะฮะที่บางเบาแล้วก็ทาเกลี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เนี่ยก็สตรอเบอรี่ครีมจะใช้บำรุงผิวหน้าทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็ให้ตักเนื้อครีมปริมาณพอเหมาะแล้วก็ทาเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอแล้วก็ตัวกันแดดเนี่ยก็ใช้ทุกเช้าก่อนออกแดดนะครับประมาณ15ถึง30นาทีแค่นี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยดูดีแล้วก็ดูมั่นใจในการเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะพาเพื่อนๆนั้นไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวหน้านะฮะด้วยผลิตภัณฑ์แลดูแพงสกินแคร์นะครับสตรอเบอรี่ครีมเขาคัดสรรจากสวนผลไม้ชั้นนำจากแดนประดิษฐ์ผสมผสานกับเดอร์มาไวและแบล็กทรีส่วนครีมกันแดดจะเป็นสูตรแป้งคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UVA รังสี UVB ด้วยค่า SPF 60 PA+ ครับจะมาญี่ปุ่นหรืออยู่เมืองไทยใช้2ตัวนี้สุขภาพผิวหน้าจะดีครับ